เรื่องของตัวอักษรเนี่ยมันจะมีศิลปะของการจัดวางคนที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบกราฟิกดีไซน์เนี่ยอาจจะจับทางไม่ถูกนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีคอมพิวเตอร์นะฮะในการใช้ในการออกแบบฟอนต์ตัวอักษรนักออกแบบทั้งหลายผู้ที่เรียนศิลปะไม่ว่าจะเป็นบรรดากราฟิกดีไซน์หรือว่าผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องโชว์แบรนด์ของตัวเองนะฮะซึ่งฟอนต์ตัวหนังสือนี่แหละก็จึงเป็นสิ่งที่ชูโรงนะฮะแล้วก็มีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ในธุรกิจของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะฮะการออกแบบฟอนต์ยังไงให้แลดูเป็นศิลปะนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวอักษรที่ผมลองออกแบบแล้วก็เขียนดูนะฮะซึ่งฟอนต์มันจะไม่มีในคอมพิวเตอร์นะฮะพวกนี้จะเป็นฟอนต์ที่เราเขียนแล้วก็ใช้การออกแบบทางทัศนศิลป์เนี่ยออกแบบลงไปนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความแปลกพิสดารตรงที่มันมีความกลมกลืนนะฮะเพราะฉะนั้นในการออกแบบตัวอักษรเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการออกแบบก็คือ1นะฮะช่องไฟฮะช่องไฟนี้เป็นความสำคัญอันดับ1เลยฮะช่องไฟคืออะไรช่องไฟผมจะยกตัวอย่างนะฮะช่องไฟคุณเห็นช่องสี่เหลี่ยมที่เขียนนี่ไหมอันนี้คือลักษณะของช่องไฟนะฮะช่องไฟก็คือช่องว่างคือระยะห่างจากช่องสี่เหลี่ยมนะฮะเราไม่ต้องเอาไม้บรรทัดมากะก็ได้นะคือเราดูด้วยสายตาก็ได้เพื่อให้มันเป็นความมีความเป็นธรรมชาตินะฮะนี่แหละเราจะเห็นว่าช่องไฟที่อยู่ระหว่างช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่คือช่องไฟเพราะฉะนั้นในการเขียนตัวหนังสือเนี่ยถ้าขาดช่องไฟเนี่ยตัวอักษรหรือพยัญชนะของคุณเนี่ยจะดูไม่รู้เรื่องนะแล้วก็จะไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองเขียนตัวหนังสือที่ไม่มีช่องไฟดูนะดูว่าจะเป็นยังไงเขียนแบบลายมือนี่แหละ อย่างเช่นตัวผมจะพยายามเขียนให้ช่องไฟมันพิการนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างในการทำให้เห็นว่าช่องไฟเนี่ย ถ้าช่องไฟมีปัญหาเนี่ยฟอนต์ของเราเนี่ยหรือว่าเท็กซ์เนี่ยฮะจะมีปัญหาจะไม่สวยนะฮะแม้ว่าตัวหนังสือคุณจะไม่สวยก็ตามนะฮะอันนี้ผมจะเขียนตัวอย่างที่ถูกต้องนะฮะแต่เราจะไม่คัดนะฮะคุณจะเห็นว่าช่องไฟสม่ำเสมอนะฮะจึงเป็นเท็กซ์ที่สวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นแนวทางในการออกแบบทั้งหลายแหล่ของโลโก้ก็ดีของตัวอักษรที่เป็นเทรดมาร์คที่เป็นเท็กซ์เป็นตัวอักษรก็ดีไม่ใช่ภาพก็ดีนะฮะจะต้องอาศัยหลักการข้อที่1ก็คือช่องไฟนะฮะช่องไฟต่อมาข้อที่2ก็คือความกลมกลืนฮะความกลมกลืนความกลมกลืนคืออะไรความกลมกลืนก็คือสิ่งที่ไม่ขัดแย้งฮะอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นผมเขียนวงกลมแล้วก็วงกลมคุณจะเห็นว่าวงกลมทั้ง3วงเนี่ย
อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะมีกลุ่มก้อนความเป็นสเปซนะฮะความเป็นกลุ่มก้อนของเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะยกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งเห็นไหมตัวอย่างที่สองอันนี้คือลักษณะของวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมคุณเห็นความฉีกขาดของมวลไหมฮะนะความฉีกขาดของมวลระยะห่างที่เป็นเรื่องของช่องไฟแล้วก็เชฟนะฮะรูปทรงที่เกิดที่มีความแตกต่างนะฮะไม่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือความกลมกลืนนะจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในตัวนะฮะอันนี้ก็จึงไม่สวยนะฮะเพราะฉะนั้นในการเขียนตัวหนังสือจึงใช้หลักการเพียง2อย่างนะเพียง2อย่างก็เพียงพอนะฮะในการออกแบบตัวหนังสือหรือว่า text ของคุณนะฮะสมมุติว่าเรามีข้อความที่จะเขียนอย่างคำว่าสวัสดีก่อนอื่นผมจะเขียนเทคลงไปก่อนแล้วก็เราก็วางช่องไฟของเทคเนี่ยฮะให้มีช่องไฟแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปให้มันเป็นการดีไซน์นะโดยเฉพาะเทรนด์ของยุคนี้นะฮะเรื่องของฟอนต์ที่มาแรงแล้วก็เป็นฟอนต์ที่อยู่ได้นานนะฮะดูแล้วไม่น่าเบื่อก็คือเป็นฟอนต์สไตล์ของวินเทจนะฮะเป็นวินเทจดีไซน์นะฮะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนให้เขียนฟอนต์ที่เป็นสไตล์ฟอนต์วินเทจดีไซน์คุณจะเห็นว่าผมเริ่มจากการเขียนตัวหนังสือก่อนนี่แหละเราเขียนก่อนแล้วเราจะเริ่มใส่นะใส่ดีไซน์ของเขาลงไปนะสำหรับใครที่จะทำป้ายร้านและอยากจะโชว์ฝีมือนะหรือว่าคุณหาช่างหรือว่าหาร้านที่ถูกใจไม่ได้นะเรื่องการออกแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกถ้าเราจะไม่เจอร้านที่ถูกใจนะฮะเราก็ต้องพึ่งตัวเองฮะเพราะฉะนั้นการติดอาวุธทางธุรกิจของคุณเรื่องฟอนต์เนี่ยก็สำคัญนะคุณจะเห็นว่าเส้นที่ผมลากไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะให้เขียนทั้งหมดเลยนะแต่ผมกำลังจะลากเพื่อหามวลของพลังนะฮะที่กำลังเคลื่อนที่นะฮะกำลังเคลื่อนที่ไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีสไตล์ในการตวัดลายเส้นนี้ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าตัวอักษรของเราเนี่ยมันทิ้งหางไปทางไหนได้บ้างแล้วเราก็ลองดีไซน์ดูนะถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งไม่อยู่ในองค์ประกอบที่ว่าความกลมกลืนเราก็ปรับเปลี่ยนนะฮะจนกว่าเราจะพอใจเราจะเห็นว่าต่อให้เราลากเส้นไปยาวแค่ไหนก็ตามคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยในความเป็นตัวอักษรของเขาเนี่ยก็ยังจะมีความเด่นชัดอยู่นะซึ่งยังอ่านออกได้อยู่นะไม่ใช่ว่าลากไปแล้วจะเกิดการตีความที่ผิดเพี้ยนนะอ่านเป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมได้โครงสร้างของคำว่าสวัสดีละผมจะตรวจสอบนะจะเช็คว่า
ไอ้มวลของตัวอักษรเนี่ยมันกลมกลืนหรือเปล่านะฮะสำคัญมากนะฮะความกลมกลืนนี้จะทำให้ตัวอักษรของเราเนี่ยดูมีพลังนะเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเนี่ยที่เท็กซ์เนี่ยที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์หรือว่าออกแบบออกมาเนี่ยเขาเป็นเท็กซ์ที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ตามลำพังนะฮะเขาจะไม่ไปปฏิสนธินะฮะกับเท็กซ์ข้างเคียงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต่างคนต่างมานะฮะถูกมาจัดเรียงกันไปมันจึงขาดความกลมกลืนนะอย่างที่ข้อ2ที่เราบอกไว้นะคือขาดความกลมกลืนตอนนี้เนี่ยเรามีช่องไฟที่จัดไว้อย่างลงตัวละนะช่องไฟกำลังดีแล้วก็ตอนนี้เรากำลังดูความกลมกลืนความกลมกลืนจะช่วยให้เกิดพลังนะในการนำเสนอเท็กซ์เนี่ยออกมาให้มีความมั่นคงนะฮะให้มีความมั่นคงหรือความบาลานซ์นะผมใช้อะไรในการเช็คความกลมกลืนนะผมจะใช้เส้นนะฮะเส้นรอบวงเราก็ค่อยๆร่างก่อนคุณจะเห็นไหมว่าเส้นรอบวงที่ขีดเป็นวงรีเนี่ยเมื่อขีดครอบตัวอักษรคำว่าสวัสดีคุณจะเห็นไหมว่าสเปซข้างเคียงของมันนะซ้ายขวาบนล่างมันมีช่องไฟมันมีอากาศนะมันมีอากาศถ่ายเทถ้าไอ้วงกลมวงรีเนี่ยถูกแปลสภาพให้เป็นแผ่นโลหะหรือแผ่นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่จะทำวัสดุที่ใช้ในการเขียนป้ายหรือว่าเป็นโลโก้เป็นไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยไอ้ความพอดีของมันเนี่ยก็จะสอดรับกับคำว่าสวัสดีนะฮะเพราะฉะนั้นงานจึงสมบูรณ์ต่อไปผมจะใช้สีเนี่ยทำให้มันชัดขึ้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวัสดุนะคุณเริ่มต้นจากอะไรขนาดใหญ่หรือเปล่านะอันนี้คือการร่างก่อนคือการร่างรูปแบบนะเป็นการออกแบบลงบนกระดาษก่อนเมื่อคุณได้รูปแบบที่คุณชอบแล้วคุณก็นำไปคลี่คลายนะลงในสื่อวัสดุที่คุณต้องการจะทำนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ฟอนต์ที่ไม่เหมือนใครฮะในโลกรับรองได้นะฮะไม่มีในคอมพิวเตอร์คุณไม่ต้องไปเซิร์ชหานะว่ามันชื่อฟอนต์อะไรคุณไม่ต้องไปถามใครนะว่าเนี่ยเป็นฟอนต์อะไรใครเป็นคนออกแบบนะเพราะว่ารับรองนะไม่เหมือนใครแน่นอนคุณทำคุณก็จะได้ฟอนต์ที่เป็นตัวของคุณเองนะฮะอันนี้เราจะได้แนวคิดของเส้นสายในตัวหนังสือคำว่าสวัสดีละผมจะได้แนวคิดผมจะเอาตัวนี้แหละไปขยายนะเวลาเราจะทำป้ายเนี่ยเราจะเอาเท็กซ์ตัวนี้นะฮะไปส่งให้ร้านหรือว่าให้ช่างเนี่ยเขาดูช่างที่เป็นช่างเขียนป้ายลายมือสวยๆนะเขาก็จะดูอ๋อโอเคอันนี้คือโลโก้ที่ลูกค้าต้องการเขาก็จะทำงานง่ายขึ้นเพราะนั้นตัวหนังสือทุกๆข้อความทุกๆเท็กซ์นะฮะมันจะมีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ของเขานะฮะอย่างคำว่าสมชายเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์พลพลนะฮะเขาจะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวอักษรนะฮะในนี้นะซึ่งหาไม่ได้นะในคอมพิวเตอร์ผมรับรองได้เลยเพราะว่าในฟอนต์ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต่างคนต่างมาฮะมันจะจัดแค่ช่องไฟให้คุณเฉยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนจากตัวอักษรในคอมเนี่ยให้เป็นโลโก้หรือเป็นเทรดมาร์กที่เป็นตัวหนังสือเนี่ย
ยากนะผมบอกไว้ก่อนว่ายากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอาศัยทักษะเนี่ยในการปรับตัวอักษรเนี่ยให้เกิดฮาร์โมนีนะเกิดความกลมกลืนเขาเรียกว่าการประสานกันของเส้นสายนะฮะเป็นลักษณะของทัศนธาตุที่เป็นเส้นสายที่โอบล้อมแล้วก็ทำปฏิสัมพันธ์กันนะให้เกิดเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาในเท็กซ์นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนักออกแบบหรือว่าคนที่จะเรียนสายนี้เนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องของเส้นนะฮะเรื่องของเส้นที่เป็นมวลทิศทางของเส้นการวิ่งของเส้นแล้วก็ทำยังไงให้ไม่เกิดการขัดแย้งนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นว่าเส้นที่มีพลังเนี่ยมันจะวิ่งสอดประสานกันถ้าเราลองหรี่ตาดูนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นมวลของเส้นนะเราอย่าเพิ่งมองให้เป็นตัวหนังสือนะวิธีการสังเกตมวลพลังนะอย่าเพิ่งอ่านนะว่าเป็นตัวหนังสืออะไรนะให้มองแล้วก็ดูแค่เส้นสายก่อนถ้าเราดูปุ๊บไอ้เส้นสายที่เข้ามาปะทะความรู้สึกของเราเนี่ยมันเกิดความสมูทนะฮะมันไม่ขัดแย้งมันราบเรียบเราจะรู้สึกว่าดูแล้วสบายตาจะไม่เกิดอะไรที่เป็นของแหลมคมเนี่ยมาทิ่มแทงความรู้สึกของเรานะมันจะไม่สะดุดนะฮะภาษาชาวบ้านก็คือดูแล้วมันราบเรียบไม่สะดุดมันนุ่มนะฮะมันนุ่มมันสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนะเราจะเห็นว่าเส้นสายที่มันวิ่งประสานกันเนี่ยมันนุ่มนะฮะแต่ว่าถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยมันจะไม่สวยฮะมันจะดูทะแม่งนะฮะอย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ผมเอาให้ดูนะฮะถึงแม้ว่ามันจะดูสมูทนะฮะแต่ว่าเส้นสายของมันยังขัดแย้งในตัวอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังมีความแหลมนะฮะความไม่กลมนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงในความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวหนังสือที่ว่าถ้าเราอยากได้สไตล์แหลมเราก็ต้องทำให้เป็นแหลมทั้งหมดถ้าเป็นสไตล์กลมเราก็ต้องให้เป็นกลมทั้งหมดจะให้กลมกับแหลมมาอยู่ด้วยกันนะฮะอย่างเนี้ยมีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยมมาอยู่ด้วยกันจะเกิดความขัดแย้งนะฮะแล้วก็เส้นสายที่ดำเนินไปเนี่ยมันจะเกิดเหมือนกับว่าไปคนละทิศละทางนะทำให้ดูแล้วไม่สวยนะอันนี้ผมไม่ชอบนะไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะฮะต้องฝึกแต่ว่าโดยหลักการแล้วเราก็อาศัยหลักของ2อย่างนะฮะ2ข้อที่ว่านี้คือเรื่องของช่องไฟแล้วก็ความกลมกลืนนี่แหละช่องไฟนี่สำคัญที่สุดนะช่องไฟนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ความกลมกลืนก็เป็นตัวสนับสนุนเนี่ยให้ช่องไฟนี้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเป็นอาวุธทางธุรกิจนะฮะที่จะติดให้เพื่อนๆ เนี่ยเอานำไปใช้นะฮะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะใครที่กำลังจะทำร้านนะจะทำป้ายเป็นของตัวเองนะฮะจะทำโลโก้หรือแบรนดิ้งนะถ้านึกอะไรไม่ออกลองใช้หลักการนี้ดูฮะแล้วก็ลองออกแบบดูนะสวัสดีครับ